ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้นำพระชนะพระเจ้าในบางข้อที่มาหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับเป็นภาระใจที่พระเจ้าได้เล้าในจิตใจของผมเมื่อประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2โรมบทที่12ข้อที่2บอกว่าอย่าลอกเรียนแบบอย่างของคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอย่าให้เราลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่ให้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภาษาอังกฤษใช้คำว่าอย่าคอนฟอร์มคอนฟอร์มก็คือการเรียนแบบแต่ให้ทรานส์ฟอร์มก็คือการเปลี่ยนแปลงการลอกเรียนแบบเนี่ยคนในยุคนี้คือการลอกเรียนสิ่งที่เป็นการกระทำเปลือกนอกของเขาพระเจ้าบอกว่าอย่าไปลอกเรียนสิ่งที่เป็นแบบนั้นแต่ให้ทรานส์ฟอร์มคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือจิตใจหลังจากนั้นอุปนิสัยก็จะเปลี่ยนใหม่เราเห็นแง่มุมที่น่าสนใจเพราะคนลอกเรียนแบบส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนข้างนอกแต่การเปลี่ยนแปลงจิตใจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้างในพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเปลี่ยนเฉพาะข้างนอกแต่พระเจ้าสอนให้เราเปลี่ยนข้างในพระองค์ต้องการให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากว่าโลกและยุคสมัยเนี่ยมันได้สร้างวิธีคิดบางอย่างให้กับคนผมขอเรียกยุคปัจจุบันว่ายุค customize customize เนี่ยหมายถึงการปรับสิ่งรอบข้างให้มันเข้ากับตัวของเราเองศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่มาจากคอมพิวเตอร์เวลาเราตั้งโปรแกรมอะไรเราก็คัสตอมไมซ์ฟังก์ชันต่างๆของโปรแกรมให้มันเข้ากับเราเวลาเราปรับโทรศัพท์ก็ปรับคัสตอมไมซ์ให้ฟังก์ชันการใช้งานโทรศัพท์เหมาะกับความต้องการของเรายุคคัสตอมไมซ์เนี่ยเป็นยุคที่ทำให้คนสามารถปรับแต่งสิ่งรอบตัวเพื่อให้เข้ากับตัวเองได้ดีขึ้นแต่มันต่างกับยุคสมัยที่ตอนผมเป็นเด็กๆหรือหลายท่านที่นี่เป็นเด็กๆนะครับตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนะครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก30เกือบ40ปีที่แล้วนะครับมันก็อาจจะไม่ได้สมัยก่อนมากเมื่อเทียบกับพี่น้องบางท่านที่อาจจะเห็นสังคมไทยช่วงเวลาก่อนหน้านั้นนะครับแต่สมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยบ้านผมอยู่ซอยมหานาคตลาดมหานาคนะฮะแถวๆตรอกขี้เท่านะโรงหนังปารีสโรงหนังโคลิเซียมอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่ด้านหลังตลาดสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีช้อยส์ให้เลือกมากนักตอนผมเป็นเด็กๆเสื้อผ้าก็ไม่มีหลากสไตล์เหมือนกับทุกวันนี้นมสดเนี่ยก็มีน้อยไม่ค่อยได้ดื่มนมเท่าไหร่นะฮะหรือถ้ามีก็มีไม่กี่รสชาติมีแค่จืดช็อกโกแลตแล้วก็นมสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยนะครับลูกอมขนมก็มีไม่กี่รสชาติบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีไม่กี่รสชาติทีวีก็มีไม่กี่ช่องนะฮะมีช่วงเวลาดึกก็จะเป็นจอนิ่งนะฮะไม่ดูไม่ได้เพราะว่ามีความจำกัดเข้าใจว่ามีอยู่4ช่องสมัยผมเด็กๆนะครับนะแป้งก็มีไม่กี่ยี่ห้อนะฮะแป้งเด็กน่ารักแป้งเด็กสปริงซอลแป้งอังกฤษตางูนะฮะไม่มีแบบผิวละมุนไม่ละมุนแพ้ง่ายไม่แพ้ง่ายน้ำหอมมากน้ำหอมน้อยไม่มีเลยนะครับแล้วก็พวกของแชมพูสบู่เนี่ยก็เป็นแผงๆแบบเนี้ยนะฮะเวลาเราซื้อเราก็เด็ดเอามานะครับซองละบาทนึงนะครับเด็ดออกมามีไม่กี่สูตรนะครับมันก็มีอยู่เปาบุ้นจิ้นนะมีไม่กี่ยี่ห้อนะฮะเราก็ใช้แบบเนี้ยช่วงที่ผ่านมาภรรยาใช้ผมภรรยาขอผมขอร้องผมนะฮะให้ไปซื้อผงซักฟอกนะผมก็ไปยืนอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตดูผงซักฟอกแล้วเฮ้ยมันจะซื้อไหนดีนะเนี่ยมันจะเอาพลังซักแบบไหนเนี่ยจะคือเลือกไม่ถูกจริงเพราะว่าทั้งเชลนี่มันมีทั้งสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ตกลงเราต้องเลือกสูตรไหนให้มันเหมาะกับเราสมัยก่อนไม่มีสูตรอะไรให้เลือกนะครับมีแต่ยี่ห้อคุณชอบยี่ห้อไหนก็เลือกยี่ห้อนั้นนะสบู่ก็ไม่มีแชมพูก็ไม่มีแบบประเภทแบบรายละเอียดเยอะมากเมื่อบ้านผมมีแอร์นะเครื่องปรับอากาศก็ตื่นเต้นมากเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของบ้านจะเป็นตู้ยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็เวลาปรับอุณหภูมิทำไงครับไปเปิดฝามันแล้วก็มีลูกบิดซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งนะฮะข้างหนึ่งปรับแรงลมข้างหนึ่งปรับอุณหภูมิเนี่ยไม่มีปรับหรอก 23.5 34 24.5 ไม่มีเลยครับใช้ปรับเอาแค่3ระดับ
เย็นมากเย็นน้อยเย็นปานกลางนะแล้วบางทีถ้าแอร์ไปติดบนฝ้าเพดานเนี่ยเราก็ปีนขึ้นไปปรับไม่ได้เราต้องใช้วิธีก็คือปรับตัวของเราเองหนาวไปก็หาเสื้อมาใส่เพิ่มร้อนไปก็ถอดเสื้อคลุมออกนะผมจึงโตมาในยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่มันมีเพราะว่าเราไม่ค่อยมีช้อยเลือกให้กับตัวเราเองมากนักก็ใช้สิ่งที่มีให้เหมาะสมเวลาขึ้นรถสมัยก่อนนะครับรถยนต์แต่ละคันก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถเกียร์กระปุกนะฮะก็แต่ละคันก็จะมีเทคนิคการเข้าเกียร์ที่ไม่เหมือนกันบางคันเนี่ยต้องเข้าเกียร์ในจังหวะนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกียร์หลุดนะหรือเวลาวิ่งไปบางคันนี่ก็จะต้องมีไม้เอาไปค้ำยันอุปกรณ์บางชิ้นในรถเอาไว้นะครับมีตัวคอยแปะลูกบิดเอาไว้นะฮะให้มันสามารถไปได้เราไม่มีช้อยเลือกอะไรมากมายนักทำให้ผมโตมาในยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับสิ่งรอบตัวแต่ทุกวันนี้เนี่ยสังคมเปลี่ยนไปอย่างที่เกริ่นก็คือเราอยู่ในยุคที่ปรับแต่งสิ่งรอบข้างให้เข้ากับตัวของเราได้เราตกแต่งหน้าจอโทรศัพท์ได้เราถนัดมือซ้ายหรือมือขวาเราก็ตั้งฟังก์ชันให้ปุ่มทุกอย่างอ่ะมันตรงกับมือซ้ายหรือมือขวาตามความถนัดของเราทีวีเรามีหลายช่องไม่อยากดูก็ดู Netflix YouTubeถ้าเป็นเมื่อก่อนอยากดูข่าวคุณก็ต้องนั่งฟังผู้ประกาศอ่านไปทั้งหมดทุกข่าวแม้บางข่าวคุณไม่สนใจคุณก็ต้องฟังเพราะว่าคุณต้องรอข่าวต่อไปแต่สมัยนี้เนี่ยถ้าคุณไม่สนใจอะไรคุณก็ข้ามเลื่อนแล้วก็เลือกได้ว่าเราอยากฟังอะไรไม่อยากเอาอะไรอยากทานอาหารอะไรก็มีหลายแบบจะเอาผัดไทยที่ไหนล่ะจะเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ไหนล่ะนายหยิบโทรศัพท์มาก็สั่งได้สมัยก่อนมีอะไรก็กินอย่างนั้นปากซอยเรามีแค่นี้นะร้านอาหารตามสั่งมีแค่นี้เดี๋ยวนี้มีแอปสั่งส่งถึงบ้านจะซื้อสินค้าอะไรเดี๋ยวนี้ทีวีมีทั้ง LED LCD HD 4K 6K นะฮะต้องมานั่งศึกษาว่าแต่ละตัวมันคืออะไรเพราะว่ามันมีช้อยเลือกหลากหลายให้เข้ากับความต้องการของเราจอโค้งจอแบนแล้วก็กดสั่งเอาก็ได้ดังนั้นเองเนี่ยคนที่โตในยุคสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่าเขาจะมีชุดความคิดที่ต่างกับสมัยก่อนตรงที่เขาจะชอบปรับสิ่งรอบตัวให้เข้ากับตัวเองเพราะเขาคุ้นเคยกับชีวิตที่ปรับสิ่งรอบตัวให้เข้ากับตัวเองมันจึงจะไม่เป็นไรหรอกครับถ้ามันเป็นแค่เรื่องรสนิยมมันไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นแค่เรื่องความชอบคุณจะเอาผงซักฟอกพลังซักแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องสาระที่เป็นปัญหาอะไรกับชีวิตแต่ถ้าหากชุดความคิดหรือ mindset แบบนี้มันกลายเป็นวิธีการใช้ชีวิตกับคนอื่นวิธีการใช้ชีวิตในครอบครัวในที่ทำงานกับสภาพแวดล้อมที่เราปรับแต่งคนอื่นไม่ได้เนี่ยเราจะขาดทักษะหนึ่งที่สำคัญคือทักษะการปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะเราคุ้นเคยเติบโตมากับการปรับเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เข้ากับเราเราจะคุ้นจนกระทั่งเราเริ่มมีวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตในการยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองวิกฤตของยุคปัจจุบันคือวิกฤตของการยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายคนเป็นตัวเองสูงผมเป็นแบบนี้ผมชอบแบบนี้แล้วก็พยายามเปลี่ยนสิ่งรอบข้างถ้าเปลี่ยนสิ่งรอบข้างไม่ได้เราก็ลีฟเราก็ไม่เอาแล้วเราก็ขอถอนตัวเพื่อเราจะเปลี่ยนไปหาแวดวงใหม่ที่เราคิดว่าเรามันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้เมื่อไม่พอใจใครก็ง่ายมากกด unfriend ก็จบคอมเมนต์ไม่ดีก็ unfriend ก็จบเปลี่ยนวงใหม่เมื่อเข้าสู่ชีวิตสมรสแน่นอนเราไม่ต้องใช้ของประทานอะไรเราก็พยากรณ์ได้ว่าชีวิตสมรสสำหรับโลกในอนาคตจะมีการหย่าร้างสูงมากขึ้นหรือการไม่กล้าคอมมิตเมนต์เลยเพราะคนกลัวว่าคอมมิตแล้วเนี่ยเขาจะถอนตัวไม่ได้เพราะว่าเราขาดทักษะหนึ่งที่สำคัญคือทักษะในการยอมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเมื่อไม่พอใจที่ทำงานใหม่ก็เปลี่ยนงานใหม่นะแต่นี่อาจจะไม่เกิดในช่วงโควิดเพราะว่าโควิดเราต้องงอที่ทำงานอยู่นะครับนะเดี๋ยวหลังโควิดค่อยว่ากันนะหลายคนก็เลยบอกฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ใครจะทำไมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนแบบนี้แล้วคุณมาแต่งงานกับผมทำไมปัญหาคือคุณไม่ใช่ปัญหาของผมนะพอคุณมาแต่งงานกับผมเองเนี่ยเนื่องจากผมไม่อยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
อุปสรรคเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นและ mindset เหล่านี้มันจะกระทบกับหลายเรื่องในชีวิตแม้กระทั่งเมื่อคนมาเป็นคริสเตียนบางคนจะชอบพระเจ้าที่อยู่เพื่อตัวเราแต่น้อยคนจะชอบที่ตัวเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าเราชอบที่พระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับเราเราชอบที่โบสถ์นี้จะให้อะไรบางอย่างที่ดีๆกับตัวเราแต่เราลืมและน้อยคนจริงๆที่จะใช้ชีวิตของเขาอยู่เพื่อคนอื่นและอยู่เพื่อพระเจ้าในที่สุดเราจะมีศาสนาที่นมัสการตัวเองแต่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าพระเจ้าอยู่เพื่อฉันทุกคนอยู่เพื่อฉันโบสถ์อยู่เพื่อฉันพี่เลี้ยงอยู่เพื่อฉันทุกอย่างอยู่เพื่อตัวเราเพราะว่าเราขาดทักษะหนึ่งคือทักษะในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสิ่งรอบข้างถ้าพูดให้ตรงก็คือความเสี่ยงและวิกฤตหนึ่งก็คือการเซลล์เซ็นเตอร์การมีตัวเองเป็นศูนย์กลางและปรับเปลี่ยนสิ่งรอบข้างเพื่อให้เข้ากับตัวเองหรือวิกฤตของการยึดความเป็นตัวเองมากเกินไปเมื่อเรายึดตัวเองมากเกินไปเราก็กลายเป็นคนที่มีเงื่อนไขเยอะเกินไปเราจะมีเงื่อนไขกับสิ่งรอบข้างจะมีเงื่อนไขกับคนนั้นคนนี้คนนู้นสภาพแวดล้อมการทำงานต้องแบบนี้ไม่อย่างนั้นผมจะไม่ยอมการมีเงื่อนไขเยอะเกินไปเกิดจากการยึดติดตัวเองเกินไปเกิดจากลึกที่สุดคือการเซลฟ์เซ็นเตอร์และสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างปัญหามันไม่ใช่เรื่องรสนิยมเลือกแชมพูแต่มันเป็นวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเพราะเราปรับแต่งสิ่งรอบข้างไม่ได้และเมื่อสถานการณ์เราควบคุมไม่ได้เราปรับแต่งมันไม่ได้เราก็เกิดอาการที่วิตกกังวลเครียดเศร้าหดหู่และมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่สามารถจะปรับตัวกับสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เราไม่ชอบเนื่องจากขาดทักษะการยึดติดความเป็นตัวเองมากเกินไปไม่ผิดถ้าหากมันไม่ทำไปสู่การยึดติดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นบางครั้งเราเริ่มยึดติดตัวเองกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมเป็นของผมแบบนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้ผมไม่อยากที่จะเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสิ่งที่ผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอย่างน้อย3ประการครับประการที่1ก็คือเขาจะเจ็บปวดจากผลของมันระยะสั้นการไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองการยึดติดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไว้นิสัยไม่ดีเอาไว้มันไม่เป็นปัญหาในระยะสั้นแต่เมื่อถึงเวลาในระยะยาวเราจะรับความเจ็บปวดจากการไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองนิสัยปากร้ายนิสัยพูดจาเหน็บแนมความโลภเห็นแก่ตัวนิสัยเจ้าชู้โกหกนินทาสิ่งเหล่านี้ในระยะสั้นมันอาจไม่ได้เห็นผลอะไรแต่ระยะยาวเราจะรับผลเจ็บปวดจากมันผมเนี่ยมีนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งและไม่ตรงต่อเวลาตอนเด็กๆ เวลาแม่ผมเรียกผมไปทำอะไรผมจะบอกแม่ว่าเดี๋ยวก่อนแม่ก็อ่อนใจว่าทำไมเดี๋ยวก่อนตลอดผัดไปตลอดผัดไปตลอดนิสัยเหล่านี้มันเพาะอยู่กับตัวของผมจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นผมก็เป็นคนทำอะไร last minute ส่งงานก็เดี๋ยววันสุดท้ายค่อยทำจะสอบก็เดี๋ยวคืนสุดท้ายค่อยอ่านและปล่อยให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ผัดผ่อนเรื่องสำคัญไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยการทำงานและการใช้ชีวิตที่ไม่ดีเวลานัดหมายกับคนผมก็มักไปสายตลอดเพราะผมกะพอดีแล้วก็สายบางทีผมไปสายผมก็เสียใจนะทำเอาเปรียบคนอื่นผมมารู้เลยว่าคนไปสายเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นเป็นการลงโทษคนรับผิดชอบอ่ะซึ่งมันไม่ถูกเลยทำให้คนที่รับผิดชอบตรงเวลาเนี่ยต้องมาเสียเวลากับความไม่รับผิดชอบของเรานะบางทีผมนัดคน10คนผมสายไปครึ่งชั่วโมงผมเอาเวลาเข้ามาแล้ว300นาทีคนละ30นาที10คนนะครับ5ชั่วโมงจากความที่ผมไม่รับผิดชอบแล้วผมรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผมเป็นแต่ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็ไปสายมาโบก็มาสายกลายเป็นคนสายเสมอแล้วผมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยผมแบกความรู้สึกไม่ดีเวลาไปสายผมก็ต้องคิดว่าเอ๊ะผมจะหาเหตุผลอะไรเพื่อตอบคนรถติดบ้างฝนตกบ้างอะไรเพื่อจะอธิบายทำให้ผมไม่ดูที่จะเสียหน้าแต่ผมมารู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมเป็นผมก็พยายามอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันเป็นนิสัยของผมแล้วผมคิดว่าผมเปลี่ยนยากจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมมาทำธุระที่โบสถ์พออยู่ที่โบสถ์เนี่ยก็เพื่อนก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มาสอบผมก็เอาล่ะเริ่มเสียวนะเพื่อนบอกทำไมไม่มาสอบผมก็ไอ้วันสอบมันไม่ใช่วันนี้นะฮะเขาเลื่อนแล้วเป็นสอบวันนี้นะครับผมก็บอกเพื่อนว่าอย่ามาอ้ําเพื่อนก็พูดจริงนะต
ุดท้ายไม่ได้สอบผมก็เลยไปเช็คกับเพื่อนว่าทำไมอาจารย์เลื่อนวันสอบแล้วผมไม่รู้อาจารย์เขาพูดเนี่ย10นาทีแรกของคลาสว่าจะเลื่อนวันสอบแต่ผมอ่ะมาสาย10นาทีเสมอแล้วเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าผมมาสายผมว่ามาสายก็แอบไปนั่งข้างหลังใช่มั้ยนะทำให้เนียนๆเนี่ยผมไม่มีคะแนนมิดเทอมและวิชานั้นเป็นวิชาที่ผมได้คะแนนต่ำมากเลยเพราะว่าผมไม่มีคะแนนมิดเทอมผมเริ่มเรียนรู้และเจ็บปวดจากความไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดวันนึงเนี่ยตาช่างของความเจ็บปวดอะตาช่างของราคาที่เราจ่ายมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเรารู้ว่าเราปล่อยตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะแล้วเราก็แสวงหาการช่วยเหลือจนสุดท้ายเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเรื่องเหล่านี้ได้วันนี้เนี่ยถ้าเราเองเนี่ยมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีเราอาจจะอยู่กับมันได้บางคนนิสัยไม่ดีบางอย่างคุณอาจจะใช้ชีวิตกับมันอยู่กับมันแต่วันนึงคุณจะเจ็บปวดเพราะมันเราจะมีการเปลี่ยน2อย่างคือ1เปลี่ยนด้วยใจเปิดหรือ2เปลี่ยนด้วยใจที่แตกสลายถ้าคุณไม่เปลี่ยนนิสัยบางอย่างที่คุณรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะเราคิดว่ามันเป็นตัวของเราเราเปลี่ยนไม่ได้นะไม่จริงผมพูดเลยว่าไม่จริงการที่เราบอกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ผมเคยคิดกับนิสัยหลายอย่างของผมที่ผมคิดว่าผมเปลี่ยนไม่ได้แต่มันไม่จริงเลยเราสามารถเปลี่ยนได้เพียงแต่เราจะรอจนตาช่างความเจ็บปวดมันหนักพอให้เรามีแรงเปลี่ยนหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะบางครั้งนิสัยบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนมันสร้างผลร้ายและความเจ็บปวดที่รุนแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะเจ็บปวดเพราะมันในระยะยาวสิ่งที่2ก็คือพระเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองพระเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติในชีวิตของเราในมัทธิวบทที่5ข้อที่16พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายเห็นความดีที่พวกท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์นะเมื่อเราทำดีคนจะสรรเสริญพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์และในทางกลับกันล่ะถ้าหากเราทำตัวไม่ดีถ้าหากเราไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานเราไม่รับผิดชอบในบทบาทการเป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่เราไม่รับผิดชอบชีวิตของเราในบทบาทสามีหรือภรรยาที่ดีคนจะพูดถึงพระเจ้าว่ายังไงครับคนจะพูดถึงพระเจ้าว่ายังไงด้วยการกระทำที่ไม่ดีของเราตอนสมัยที่ผมเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เล่าเรื่องโบราณยุคเก่าๆหน่อยนะครับนะย้อนเวลานิดหนึ่งนะผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือขี้เกียจนะขี้เกียจเรียนหนังสือแล้วก็พอเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็ไม่ชอบเข้าห้องเรียนนะสุดท้ายการเรียนเนี่ยตกต่ำลงอย่างมากเลยนะครับเกือบติดโปรเลยนะผมไปดูผลการเรียนก็รู้สึกสะเทือนใจระดับหนึ่งแต่เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เขาฟังเนี่ยเขาก็ถามผมว่าก๊อฟถามจริงๆเถอะทำไมมาเป็นคริสเตียนแล้วการเรียนแย่ลงแบบเนี้ยโอ้โหนะนั่นเป็นประโยคที่มันเหมือนกับกระแทกในใจของผมเลยผมไม่รับผิดชอบผมขี้เกียจเรียนแต่เวลาคนโทษเขาไม่โทษผมเขาโทษพระเจ้านะและนั่นเป็นประโยคที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะแล้วเราเรียนรู้จริงๆว่าความไม่รับผิดชอบชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติมากๆเลยผมกลับใจใหม่นะฮะผมก็เริ่มมารับผิดชอบความรับผิดชอบพื้นฐานของชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเทอมต่อมาเกรดก็กระโดดขึ้นไปสูงที่สุดเลยจากที่เคยเรียนหนังสือมาผมรู้สึกว่าความไม่รับผิดชอบของชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันทำให้พระเจ้าอ่ะไม่ได้รับเกียรติบางทีนะได้ยินผู้ประกอบการบางคนเจ้าของธุรกิจบางคนบอกทำไมลูกจ้างคริสเตียนคนนี้ไม่รับผิดชอบงานบางคนเนี่ยถึงกับเปรียบเปยบอกว่าไปจ้างคนไม่เป็นคริสเตียนยังเอาการเอางานมากกว่าผมเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจมากเลยเมื่อได้ยินเจ้าของธุรกิจบางคนพูดแบบนี้นะแล้วมันเสียใจไม่ใช่เพราะว่าเขาพูดแบบนั้นนะแต่เสียใจเพราะว่าความที่คริสเตียนไม่รับผิดชอบกับหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันทำลายเกียรติของพระเจ้าอ่ะนะเราอุตส่าห์ประกาศเรื่องราวพระเจ้าเราอุตส่าห์นมัสการพระเจ้าร้องเพลงยกย่องพระเจ้าแต่การกระทำไม่ยกย่องพระเจ้าและทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากๆเลยเราร้องเพลงร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าแต่เมื่อเราออกไปเราไม่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในที่ทำงานในที่บ้านของตัวเราพระเจ้าไม่ได้สอนคริสเตียนให้เป็นแบบนี้นะครับพระเจ้าไม่ได้สอนให้คริสเตียนมีชีวิตดีที่โบสถ์พระเจ้าสอนให้คริสเตียนมีชีวิตที่ดีทุกที่
ในโคโลสีบทที่3ข้อ23ถึง24พระคัมภีร์สอนบอกว่าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์นี่คือข้อพระคัมภีร์ที่พูดกับทาสในบริบทสังคมที่มีทาสเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วว่าแม้คุณเป็นทาสและเจ้านายของคุณเป็นคนทั่วไปคุณต้องทำกับเขาเหมือนคุณกำลังทำให้พระเจ้าคุณต้องรับใช้นายของคุณเหมือนคุณกำลังทำให้พระเจ้าข้อ24บอกต่อไปว่าท่านก็รู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จหมายความว่าการที่คุณทำหน้าที่ของคุณในสังคมให้ดีเหมือนทำให้พระเจ้าเนี่ยคุณจะได้รับบำเหน็จเป็นมรดกจากพระเจ้าพระเจ้าจะให้บำเหน็จคุณนะไม่ใช่แค่นายฝ่ายโลกจะโปรโมทหรือให้เงินเดือนแต่พระเจ้าจะให้บำเหน็จเมื่อเราสัตย์ซื่อกับหน้าที่ของเราด้วยเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่สิ่งที่เราทำในสังคมเรากำลังรับใช้พระเจ้าการรับใช้ไม่ได้มีแค่เฉพาะประกาศข่าวประเสริฐสอนพระคัมภีร์แต่คือการทำหน้าที่ของเราในสังคมให้ดีเหมือนทำถวายพระเจ้าเป็นการทำอย่างดีเลิศถ้าคริสเตียนดำเนินชีวิตแบบนี้พระเจ้าก็ได้รับเกียรติคนก็อยากเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะปากของเราแต่เพราะชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราคือไบเบิลเล่มเดียวที่คนไม่เชื่อได้อ่านเขาอ่านไบเบิลผ่านชีวิตของพวกเรานั่นเป็นบริบทที่ทาสซึ่งอยู่ภายใต้นายและนายก็อาจจะมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมมันไม่เหมือนกับสมัยสังคมเราที่เป็นลูกจ้างกับนายจ้างที่มีกฎหมายช่วยควบคุมความเป็นธรรมแต่แม้บริบทที่ถูกเอาเปรียบที่สุดพระเจ้ายังบอกว่าให้คุณทำดีที่สุดเลยดังนั้นเองพระเจ้าจะได้รับเกียรติถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าเราเก็บนิสัยไม่ดีเอาไว้พระเจ้าอยู่เพื่อฉันหรือเซลล์เซ็นเตอร์สุดท้ายพระเจ้าจะไม่ได้รับเกียรติจากชีวิตเราและเหตุผลที่3ก็คือเราจะไม่เกิดผลในฝ่ายวิญญาณและในการสร้างสาวกถ้าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองและเก็บนิสัยของตัวเองที่ไม่ดีเอาไว้เรื่อยๆพระเจ้าจะไม่สามารถที่จะทำให้เราเกิดผลฝ่ายวิญญาณและในการสร้างสาวกได้อย่างเต็มที่พระเจ้าต้องการอวยพรเราให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับและในฝ่ายกายภาพพระเจ้าก็ต้องการอวยพรเราแต่ปัญหาที่พระเจ้าอวยพรให้เกิดผลไม่ได้บางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยบางอย่างที่เป็นอุปสรรคนั่นเองชีวิตของเรามีมากกว่าเกิดใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วจากโลกไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลในฝ่ายวิญญาณขณะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยซึ่งวิธีการใช้ชีวิตให้เกิดผลมากที่สุดแบบนึงที่พระคัมภีร์สอนไว้คือการสร้างสาวกเพราะการสร้างสาวกเนี่ยจะทำให้ผลคงอยู่แม้เราจากโลกนี้ไปแล้วการสร้างสาวกจะทำให้เกิดการทวีคูณไม่ใช่การบวกเพิ่มการเป็นสาวกที่สร้างสาวกจึงเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนต่อการอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างสาวกก็คือแบบอย่างชีวิตเครื่องมือสำคัญของการสร้างสาวกไม่ใช่คำพูดแต่เป็นแบบอย่างของชีวิตเราสร้างคนจากสิ่งที่เราเป็นไม่ได้สร้างคนจากสิ่งที่เราสอนหรือพูดและคนเห็นชีวิตเราเขาก็ถูกเปลี่ยนผ่านด้วยตาไม่ใช่แค่หูของเขาดังนั้นเราจะสร้างสาวกและเกิดผลในฝ่ายวิญญาณเกิดผลในการสร้างสาวกได้ยังไงถ้าชีวิตเราไม่ถูกเปลี่ยนในยอห์นบทที่12ข้อ24บอกว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากถ้าชีวิตไม่ได้ถูกเปลี่ยนไม่ขัดเกลานิสัยสุดท้ายเราก็จะเป็นเมล็ดข้าวที่มันไม่เปื่อยเน่าไม่ตกในดินและมันจะคงอยู่เมล็ดเดียวเราใช้ชีวิตเมื่อจะผ่านโลกนี้ไปมันจะไม่มีการเกิดผลฝ่ายวิญญาณอย่างมากที่พระเจ้าคาดหวังให้เกิดขึ้นกับเราพี่น้องที่รักครับเราจะไปได้ไกลกว่านี้ถ้าเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเอเมนไหมครับชีวิตเราจะเกิดผลกว่านี้ถ้าเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่าให้เรายึดติดความเป็นตัวเองของเรามากเกินไปแต่ขอให้เรายอมที่จะถูกเปลี่ยนแปลงมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เราบอกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้อย่าไปเชื่อสิ่งนี้ครับให้เราเชื่อพระเจ้าในพระสัญญาพระเจ้าว่าเราเปลี่ยนได้โดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราบอกกับตัวเราด้วยกันว่าเราเปลี่ยนได้โดยพระเจ้าเราเปลี่ยนได้คำถามที่น่าสนใจต่อจากนี้คือแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรพระเจ้าเนี่ยได้มอบหลายสิ่งให้กับคริสเตียนสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และผมอยากจะยกมาที่นี่ประมาณ4สิ่งเป็นอย่างน้อยที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวของเราบางคนบอกว่าพระเจ้ารักเราโดยไม่มีเงื่อนไขนั่นเป็นความจริงครับแม้ว่าคุณผิดพระเจ้าก็รักคุณแต่พระเจ้ารักคุณมากพอจนไม่อยากให้คุณดำเนินชีวิตที่ผิดๆต่อไปอย่าเอาพระคุณพระเจ้าไปข้ออ้างในการทำบาปพระเจ้ารักเราโดยไม่มีเงื่อนไขนั่นจริงแต่พระองค์รักเรามากจนไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตผิดๆต่อไปพระองค์ไม่อยากให้เราอยู่แบบนั้นต่อไปและพระเจ้าจะช่วยเราให้เปลี่ยนยังไงมีอยู่4อย่างอย่างที่1คือความจริงพระเจ้าจะให้ความจริงของพระเจ้ามาช่วยเปลี่ยนเราเพราะที่เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณก็เปลี่ยนชีวิตได้และสิ่งที่จะเปลี่ยนความคิดได้ก็คือความจริงของพระเจ้าจะเปลี่ยนความคิดของชีวิตเราการกระทำของเราเนี่ยถูกผลิตมาจากแพทเทิร์นที่ชื่อว่าความคิดแพทเทิร์นความคิดเป็นเหมือนแพทเทิร์นของเสื้อผ้าตอนเด็กๆวิชานึงที่สนุกมากที่ครูสอนผมคือวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าคุณครูที่โรงเรียนของผมเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยทำโปรเจกต์ตัดกางเกงให้ตัวเองครูก็จะสอนวิธีการทำแพทเทิร์นกางเกงวิธีการวัดวิธีการคำนวณแล้วก็ตัดกระดาษให้เป็นแพทเทิร์นเอาแพทเทิร์นไปวางบนผ้าแล้วก็ตัดผ้าแล้วก็เย็บจักโดยที่เย็บแพทเทิร์นไปด้วยแล้วค่อยฉีกกระดาษแพทเทิร์นออกผมก็จะเรียนรู้เรื่องของแพทเทิร์นว่าคุณจะตัดกางเกงยังไงมันจะไม่หลุดจากแพทเทิร์นของคุณเหมือนกันความคิดเนี่ยมันคือแพทเทิร์นเราจะประพฤติยังไงมันไม่หลุดจากแพทเทิร์นของความคิดเราหรอกครับบางคนพยายามสู้กับบาปทำไมสู้ไม่ได้เพราะว่าแพทเทิร์นความคิดมันผิดบางอย่างพอมันไม่แก้แพทเทิร์นความคิดเราพยายามสู้กับบาปเราเสียใจเหมือนผมอะนิสัยไม่ตรงต่อเวลาผมเสียใจผมรู้สึกไม่ดีแต่ผมเปลี่ยนไม่ได้เพราะผมไม่ได้แก้แพทเทิร์นที่อยู่ตรงนี้พอแพทเทิร์นตรงนี้ความคิดมันมีปัญหามันก็ผลิตการกระทำที่มีปัญหาไปเรื่อยๆและผมเสียใจทุกครั้งผมสารภาพบาปแต่ผมเปลี่ยนไม่ได้เพราะผมไม่แก้ที่นี่แต่เมื่อใดที่เราแก้แพทเทิร์นความคิดของเราได้เมื่อนั้นเราก็จะเริ่มแก้พฤติกรรมและการกระทำของเราแพทเทิร์นความคิดเหมือนแบบหล่อปูนปลาสเตอร์คุณหล่อ10ครั้งคุณก็จะได้ผลแบบเดิมเพราะแพทเทิร์นความคิดมันกำหนดสิ่งที่คุณหล่อออกมาวันนี้เราต้องฟอร์มความคิดของเราและข่าวดีก็คือความคิดของเราสามารถปรับรูปฟอร์มได้วิธีคิดของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้มันเป็นข่าวดีที่บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ขึ้นกับว่าเราจะให้อะไรมาฟอร์มความคิดของเราถ้าเราฟอร์มความคิดด้วยเรื่องไม่ดีเราฟอร์มความคิดด้วยเรื่องซุบซิบเราฟอร์มความคิดด้วยสื่อลามกเราฟอร์มความคิดด้วยความเกลียดชังเราฟอร์มความคิดด้วยภาพยนตร์ที่ไม่ดีความคิดเหล่านี้จะถูกฟอร์มแล้วมันจะสร้างปัญหาเป็นฟอร์มที่ไม่ดีและผลิตการกระทำที่ทำให้เราต้องเสียใจผมอยากหนุนใจพี่น้องลองปรับเวลาอย่างน้อยสัก1นาทีในชีวิต1นาทีที่เรารับมลพิษทางความคิดเข้ามาเปลี่ยนเป็นรับอาหารที่ดีเข้ามาแทนถ้าคุณเปลี่ยนการใช้เวลา1นาทีกับสิ่งไม่ดีนะเว็บไซต์ไม่ดีสื่อไม่ดีฟังเรื่องไม่ดีคุณเปลี่ยน1นาทีนะปีนึงเราจะเปลี่ยนได้365นาทีเท่ากับ6ชั่วโมงที่เราจะเปลี่ยนจากการรับขยะมาเป็นการรับอาหารที่ดีลองลดมลพิษที่ไม่ดีที่เรารับมาแล้วไปเพิ่มอาหารที่ดีเข้ามาเรื่อยๆและเมื่อเราสร้างฟอร์มความคิดใหม่ในระยะยาวเราจะมีการกระทำใหม่เกิดขึ้นบางคนถามบอกว่าอ้าวถ้าแบบนั้นน่ะถ้าความจริงเปลี่ยนคนได้แล้วทำไมเราเคยเห็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์บางคนมีนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างทำไมเห็นบางคนไปเรียนพระคัมภีร์มาแล้วนิสัยยังไม่ดีอยู่ถ้าความจริงเปลี่ยนคนแล้วทำไมถึงมีคนแบบนี้อยู่ผมเชื่อว่าอาจารย์ปีจำนวนมากเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีมากจากประสบการณ์ที่รู้จักแต่ว่าถ้าหากเราเห็นตัวอย่างใครบางคนที่เขาดำเนินชีวิตไม่ดีเนี่ยมันเป็นตัวที่ชี้เห็นว่าความจริงที่รู้กับความจริงที่เชื่อฟังมันไม่เหมือนกันบางคนมีความจริงที่รู้แต่เขาไม่ได้มีความจริงที่เชื่อฟังเพราะการรู้ไม่ได้เปลี่ยนแต่การเชื่อฟังต่างหากที่เปลี่ยนพระเยซูนะไม่ได้แค่รู้ความจริงแต่พระองค์เป็นความจริงในยอห์นบทที่14ข้อ6พี่น้องคริสเตียนต้องท่องข้อนี้ได้แน่เลยพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพระเยซูไม่ได้แค่มีความจริงแต่พระเยซูเป็นความจริงสังเกตนะครับพระเยซูไม่ได้แค่มีความจริงแต่พระเยซูเป็นความจริง
ความจริงไม่ใช่แค่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของตัวบุคคลความจริงไม่ใช่แค่เรื่องของการมีหลักการแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักการความจริงคือตัวบุคคลความจริงไม่ใช่เรื่องความรู้แต่ความจริงคือตัวบุคคลมันคือการใช้ชีวิตพระเยซูเลยไม่ได้บอกว่าเรามีความจริงแต่เราเป็นความจริงคำถามสำคัญว่าชีวิตคริสเตียนวันนี้เราเป็นตามความจริงหรือยังอาจจะมีบางคนบอกผมรู้หมดแหละอาจารย์ผมรู้หมดแหละมันเป็นยังไงอาจารย์จะพูดอะไรผมรู้หมดแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อันนี้คือรู้ความจริงแต่ไม่เป็นความจริงมันเลยทำให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้และฤทธิ์เดชของพระวจนะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นไม่ได้พระวจนะนั้นมีฤทธิ์เดชนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตตามความจริงเราจะได้รับฤทธิ์เดชที่ถูกสัญญาไว้ในพระคัมภีร์การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าจะทำอีกหลายอย่างในชีวิตของเราเราจะเกิดผลได้มากกว่านี้ถ้าเราเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าใช้เปลี่ยนเราคือความจริงที่เราเป็นและสองก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้แล้วขาดกำลังทำยังไงพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยพระองค์จะให้กำลังกับเราพระองค์คือผู้ที่ทำให้ความจริงมีฤทธิ์เดชคือผู้ที่ทำให้ความจริงเข้ามาช่วยเหลือเราให้เราเปลี่ยนแปลงได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลจริงๆไม่ใช่แค่ศาสนศาสตร์พระองค์คือผู้ที่ทำให้คริสเตียนไม่ได้เป็นคนเคร่งครัดตามศีลธรรมด้วยแรงมนุษย์หรือมอรัลลิสติกแต่พระองค์ทำให้คริสเตียนเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกำลังที่พระองค์เป็นผู้ที่ให้กับเราในกาลาเทียบทที่5ข้อ16บอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเมื่อดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณเราจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเราจะมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังและเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมมีหลายอย่างที่ต้องถูกเปลี่ยนต่อแต่สำหรับสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยผมมันไม่ใช่ประสบการณ์โมเมนต์หนึ่งวินาทีหนึ่งเพียงเดียวพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะใจแล้วเปลี่ยนตลอดแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ต่อเนื่องของการลดทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนห่างและจนเลิกการรับรู้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้งเนี่ยจะตัดสินใจทำบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตรงเนี้ยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอะแล้วเราเกิดความรู้สึกสำนึกไม่อยากทำให้พระองค์เสียพระทัยก็เดินหันหลังจากสิ่งที่มันจะดึงเราไปในทางที่ผิดบาปการรับรู้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรารักษาความคิดทำให้เรามีกำลังบางครั้งสู้ไม่ไหวก็ใช้วิธียอมจำนนกับพระวิญญาณและมาถึงจุดนั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพลังที่น่าเหลือเชื่อมาให้กับชีวิตของเราสิ่งที่สามที่พระเจ้าใช้ช่วยเราก็คือนอกจากความจริงพระวิญญาณสามก็คือสถานการณ์พระเจ้าใช้สถานการณ์มาขัดเกลาเราบางครั้งต้องทำให้ตาช่างความเจ็บปวดมันรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายเรามีแรงที่จะเปลี่ยนมีเหตุผลผลักดันให้ตัวเองอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้จะมีการทดสอบเดิมๆที่ไม่ผ่านวนเวียนมาวนเวียนมาแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนกับเด็กสอบตกที่คุณต้องสอบไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งคุณผ่านไปสู่ตัวต่อไปเราจะหนีปัญหาบางปัญหาได้ชั่วขณะสุดท้ายเราก็ต้องเจอปัญหาเดิมอีกทีนึงจะย้ายจากที่นี่ไปอยู่ที่นู่นจะย้ายจากที่นู่นมาสู่ที่นี่สุดท้ายมันจะเจอปัญหาเดิมๆเพราะว่าสถานการณ์จะเป็นตัวทดสอบให้เรารู้ว่ามีอะไรที่เราไม่ผ่านสถานการณ์สามารถเสริมสร้างชีวิตของเราได้บนเงื่อนไขเดียวก็คือเราได้ขบคิดและเก็บเกี่ยวจากสถานการณ์ถ้าเราได้ใช้เวลาขบคิดกับสถานการณ์นอกจากแค่รับรู้หรือเผชิญมันเราขบคิดว่าทำไมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยเหลือเกินทำไมปัญหาการเงินมันเกิดขึ้นกับเราซ้ำซากและเราจะเริ่มพบแพทเทิร์นบางอย่างที่ผิดของตัวเองที่ทำให้ปัญหาเดิมๆมันวิ่งเข้ามาหาเราแบบซ้ำซากบางคนบอกทำไมการล่อลวงทางเพศมันวิ่งเข้ามาหาเราบ่อยซ้ำซากเพราะมันมีแพทเทิร์นบางอย่างการวางตัวหรือวิธีการใช้ชีวิตบางอย่างที่มันอาจจะทำให้เราง่ายต่อการถูกการทดลองเรื่องเหล่านี้เข้ามาและเมื่อเราเผชิญสถานการณ์และเราใช้เวลาขบคิดว่าเพราะอะไรแทนที่จะเปลี่ยนตัวเลือกข้างนอกคัดสมัยสภาพแวดล้อมคนนี้ไม่ชอบดีลีทไปคนนี้ไม่ชอบอันเฟรนไป
แล้วไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทุกอย่างโดยสุดท้ายเราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนเราก็จะหนีปัญหาไปได้ไม่ตลอดเวลาเพราะว่าบางเรื่องของชีวิตมันคัสตอมไมซ์ไม่ได้สิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องรู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรและคุณต้องเปลี่ยนอะไรต้องฝึกการปรับตัวเองให้เคยชินบางเรื่องมันไม่ได้ดังใจเราหรอกมันไม่ได้ดังใจเราแต่วิธีของเราคือต้องเรียนรู้จะปรับตัวเองให้อยู่กับมันให้ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่กับมันให้ได้และสิ่งที่4สุดท้ายก็คือคนรอบตัวคนรอบตัวเป็นสิ่งที่4ที่พระเจ้าใช้ในการช่วยเปลี่ยนแปลงเราคริสเตียนบางคนบอกว่าแค่เรากับพระเจ้าก็พอเคยได้ยินมั้ยครับแค่ผมกับพระเจ้าก็พอแล้วนะนั่นจริงแต่ไม่ครบบริบทไม่ครบพระคัมภีร์เพราะการอยู่กับคนอื่นคือข้อบังคับของความเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องเติบโตขึ้นโดยชุมชนพี่น้องต้องหาใครบางคนนะผมอยากหนุนใจหาใครบางคนที่สามารถพูดกับเราได้ใครบางคนที่สามารถพูดกับชีวิตของเราได้โยชูวามีโมเสสเป็นคนนั้นที่พูดกับชีวิตของเขาดาวิดมีซามูเอลที่พูดกับชีวิตเขาซาโลมอนมีดาวิดและเมื่อซาโลมอนไม่มีดาวิดซาโลมอนก็ค่อยเป๋เอสเธอร์มีโมรเดคัยมาพูดกับชีวิตเขาเวลาเขาไม่ตอบสนองพระเจ้าบางเรื่องเอลิชามีเอลียาสาวกพระเยซูมีพระเยซูเปาโลมีอานาเนียมีบานาบัสทิโมธีมีเปาโลและเรามีใครที่สามารถเข้ามาพูดกับชีวิตของเราได้บ้างหรือเปล่าเราต้องเปิดโอกาสให้มีใครบางคนเตือนเราได้ตรวจสอบชีวิตเราได้พูดกับเราตรงๆได้ไม่เห็นด้วยกับเราได้รับฟังเรื่องราวของเรารับฟังเรื่องราวของเขาอธิษฐานเผื่อเราและผมมาแสวงหาคนแบบนี้ที่จะช่วยผมผมมีพี่เลี้ยงมีอะไรต่างๆคือเกิดจากการริเริ่มของเราเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ลำพังไม่ได้เราต้องมีใครบางคนมาเตือนเรามาพูดกับเราและเวลานัดใช้เวลากับพี่เลี้ยงแต่ละครั้งผมจะเป็นฝ่ายติดต่อไปหาเขาผมขออนุญาตนัดเวลานัดเวลานัดเวลาตอนที่ผมเป็นคริสเตียนแรกๆผมก็เคยชินกับพี่เลี้ยงมานัดเวลากับผมและผมก็เคยบอกพี่เลี้ยงทำไมไม่นัดกับผมนะแล้วโยนทุกอย่างไปให้เขาไงโยนทุกอย่างไปให้เขาว่าคุณต้องจัดการคุณต้องอะไรผมคัดสมัยพี่เลี้ยงของผมแต่พอถึงเวลานึงมันความเติบโตมันคือเรื่องของเราอะแล้วควรจะเป็นคนที่ปรับตัวเองและขอเวลาเขาเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของเราและเปิดเรื่องราวของเราอะให้เขาเข้ามาแก้ไขให้เราให้ชีวิตของเราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคุณควรต้องมีกลุ่มแคร์ต้องผูกพันกับชุมชนกับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรไม่ว่าจะคริสตจักรไหนบางท่านนะฟังคำเทศนาออนไลน์ผมอยากจะพูดกับพี่น้องที่ฟังออนไลน์วันนี้ว่าโบสถ์เนี่ยคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณแม้พี่น้องจะฟังคำเทศนาออนไลน์วันนี้นะผมคิดว่าลูกมีโรงเรียนได้หลายแห่งแต่ลูกมีครอบครัวเดียวผมอยากหนุนใจผู้ที่ฟังคำเทศนาทุกคนว่าคริสตจักรคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณของท่านขอให้ท่านผูกพันกับคริสตจักรเราเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราโตไปด้วยกันแต่ว่าคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกท่านคือบ้านของท่านคือครอบครัวของท่านเหมือนกันพวกเราที่นี่เราไม่ได้ผูกพันกันเพราะว่าเรามาฟังคำเทศนาฟังคอนเทนต์แต่เราอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆสิครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันเอเมนไหมครับเราเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเดียวกันบอกเขาว่าเสริมสร้างและเตือนเราด้วยเอเมนไหมครับลูกก็เตือนเราได้สามีก็เตือนเราได้ภรรยาก็เตือนเราได้เด็กคนหนึ่งก็เตือนเราได้และเมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเชื่อว่าเราจะเติบโตขึ้นการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ใช่แค่รักษาโรคหายโรคแต่การอัศจรรย์ที่สำคัญของพระเจ้าคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราอยากจะพูดถึงพระเจ้ามุมผู้ที่ให้นู่นให้นี่หรืออยากจะพูดถึงพระเจ้าในมุมคนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมอยากให้เราทุกคนเป็นคนที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าต่อไปนายจ้างแต่ละคนเจอคริสเตียนเขาจะแย่งกันเพราะรู้ว่านี่คือคนที่ทำงานด้วยความรับผิดชอบสูงที่สุดเอเมนไหมครับให้เราเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเหมือนกับการเดินทางเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นโมเมนต์เดียวทุกอย่างเปลี่ยนหมดแต่เราเปลี่ยนวันต่อวันวันต่อวันเราโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งเส้นทางผิวถนนก็คือความเชื่อเราเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนได้และเราไม่หมดหวังว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะเปลี่ยนได้เราไม่รับสภาพเราจะเปลี่ยนได้ใช้ความเชื่อเป็นตัวบุกเบิกทางให้กับท่านผมอยากจบด้วยตัวอย่างภาพเปรียบเทียบหนึ่งของผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยจะมีสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปจากไข่เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อเ
ขาเรียกกระบวนการนี้ว่าเมตามอร์ฟอสิสเราชอบเอาตัวอย่างของการเปลี่ยนของปีเซียมาเปรียบกับคริสเตียนเพราะว่าแต่ละรูปฟอร์มของมันเนี่ยเป็นรูปฟอร์มที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะจากไข่ก็ออกมาเป็นตัวนอนสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อออกเป็นตัวนอนก็คือมันจะกิน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 แล้วก็กินตัวหนอนบางพันนะครับภายในเวลาแค่2สัปดาห์เนี่ยจะโตขึ้น 2,000 เท่าน้ำหนักตัวขึ้น 2,000 เท่าเลยภายในแค่2สัปดาห์เพราะมันจะกินกินกินแล้วก็กินเหมือนกับคริสเตียนนะเราเป็นรู้จักพระเจ้าใหม่ๆเป็นทารกฝ่ายวิญญาณสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกินนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการรับอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อการเติบโตยิ่งหนอนมีทรัพยากรในตัวมากแค่ไหนมันยิ่งสามารถไปสู่กระบวนการอนาคตได้มากแค่นั้นเราเรียนพระคัมภีร์เราอ่านพระคัมภีร์เราเฝ้าเดี่ยวเราใคร่ครวญพระวจนะเพราะเราต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณสเตจต่อมาคือจากหนอนเปลี่ยนเป็นดักแด้นี่จะเป็นสเตจที่เขานักชีววิทยาเรียกว่า struggle stage หรือสถานะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในเวลานี้เนี่ยเราเห็นตัวดักแด้ดูเหมือนนิ่งๆเฉยๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆข้างในดักแด้เนี่ยมีการทำงานที่หนักอยู่ในนั้นดักแด้จะต้องทนกับพื้นที่เล็กๆไม่มีอาหารไม่มีน้ำต้องอดทนกับความอึดอัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละขั้นต้องสร้างปีกขึ้นมาพับเป็นทบๆทบๆทบๆ ทบเพื่อให้ปีกใบใหญ่ๆนั้นสามารถห่อหุ้มอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดได้เขาจึงเรียกนี้ว่า struggle stage หรือช่วงเวลาที่ต้องยากลำบากต่อสู้และดิ้นรนมันเปรียบเหมือนกับชีวิตคริสเตียนที่บางครั้งเราต้องเจอสภาพนี้อึดอัดลำบากต้องอดทนขาดแคลนและจำกัดแต่มันคือกระบวนการความไม่สะดวกสบายที่กำลังสร้างชีวิตเราบางอย่างจนสุดท้ายจากดักแด้ตัวนี้ก็จะกลายไปเป็นผีเสื้อที่สวยงามระบบการไหลเวียนของเหลวในร่างกายดักแด้จะลำเลียงสารอาหารไปเพื่อสร้างปีกกระบวนการนี้ทำให้ดักแด้ตัวอ้วนๆนะนอนตัวอ้วนๆเริ่มเล็กลงเล็กลงจนกลายเป็นตัวผีเสื้อที่เรียวยาวขาตุ้นตุ้นเล็กๆของหนอนลดจำนวนลงกลายเป็นขายาวๆไม่กี่ขากระบวนการจะเปลี่ยนจนสุดท้ายมันสร้างปีกที่แข็งแรงและก็จะออกจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อที่มีรูปร่างแตกต่างจากหนอนอย่างสิ้นเชิงชีวิตคริสเตียนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่เต็มไปด้วยสง่าราศีในที่สุดครับสิ่งนี้ถูกระบุใน DNA ของหนอนผีเสื้อทุกตัวหนอนผีเสื้อทุกตัวจะเข้าไปสู่สถานานี้ไม่ใช่เพราะมันเก่งแต่เพราะว่ามันถูกระบุอยู่ใน DNA ของหนอนผีเสื้อทุกตัววันนี้เราอาจจะเห็นคริสเตียนบางคนแล้วเราสึกเฮ้ยทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ทำไมไม่โตสักทีลูกแก่ของเราคนนี้หรือตัวเราเองเรารู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงสักทีผมอยากให้เราพึ่งพาสี่เครื่องมือที่พระเจ้าใช้สร้างเราอดทนกับคนอื่นๆที่เขายังไม่เติบโตเวลานี้เพราะความอดทนต่อคนไม่เติบโตคือการสร้างความอดทนของตัวเราเองบางทีปัญหาไม่ใช่เขาแต่เป็นเราเองต่างหากที่ไม่อดทนกับความไม่เติบโตพระเจ้ากำลังใช้สิ่งนี้สร้างเขาและสร้างเราและในที่สุด DNA แห่งการเต็มด้วยสง่าราศีนี้ถูกบรรจุไว้ในชีวิตคริสเตียนฝ่ายวิญญาณทุกคนในที่สุดเราจะเต็มไปด้วยสง่าราศีเอเมนมั้ยครับใน2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเราจะมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป from glory to glory จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับชีวิตของเราทุกคนไม่ใช่ใครเป็นคนพูดแต่พระเจ้าเป็นคนพูดพระองค์บอกว่าท่านจะดีขึ้นและดียิ่งขึ้นเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับใช้ช่วงเวลานี้ของเราทบทวนการใช้ชีวิตในโลกยุคที่คนมีเงื่อนไขเยอะกับสิ่งรอบข้างหลายเงื่อนไขเราสร้างขึ้นมาเองและเป็นความคุ้นชินบางอย่างที่เราเคยชินกับการปรับเปลี่ยนสิ่งอื่นคนอื่นแต่มีข้างหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับเราวันนี้ว่าแน่นอนคุณต้องปรับเปลี่ยนสิ่งรอบข้างแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องอย่าลืมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน
บางภาวะไม่น่าพอใจไม่อยากจะอดทนต่อความไม่น่าพอใจแต่นั่นเป็นภาวะที่พระเจ้านำคุณเข้ามาเพื่อจะสร้างความถ่อมใจและความอดทนวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับพี่น้องลองยกเสียงของท่านอธิษฐานกับพระเจ้ามีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าอยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงท่านอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรตินี่ไม่ใช่เครื่องบูชาด้วยเงินทองแต่เป็นเครื่องบูชาด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงท่านอยากจะมอบนิสัยบางอย่างของตัวเองให้กับพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเหลือยกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขบคิดกับเหตุการณ์กับสถานการณ์อะไรที่พระเจ้าอยากให้ท่านเปลี่ยนในวันนี้เหตุการณ์อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยท่านอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราสิครับยอมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จำนนกับพระองค์ให้พระองค์เข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็อวยพรให้พระองค์เข้ามาช่วยเหลือเราอธิษฐานยอมจำนนกับพระวิญญาณขอให้พระองค์เมตตาให้พระองค์ช่วยเหลือฮาเลลูยาฮาเลลูยาและผมอยากให้พี่น้องใช้บทเพลงนี้เป็นเหมือนคำอธิษฐานว่าท่านอยากที่จะยินยอมกับพระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ก็รักมากพอที่จะไม่อยากให้เราอยู่ในบาปต่อไปวันนี้เราอยากจะยอมและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พระคุณของพระเจ้าช่วยเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่สูงอันจะข้าขอทำตามเมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าพร้อมทำตามไม่รู้ว่านั้นI'm not afraid to die.
สิ้นสุดดวงใจข้ารักเราด้วยสิ้นสุดกำลังข้าขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค์ข้าขอเทิดใจออกพระเป็นคำสรรเสริญสาธุดีให้ชีวิตนี้ข้ามีพระองค์ผู้เดียวข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลังท่านรู้ว่ามีบางสิ่งที่ท่านต้องยินยอมกับพระเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องบูชาชิ้นสำคัญที่ท่านจะมอบให้กับพระเจ้าคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองการกลับใจและมอบนิสัยบาปบางอย่างของท่านให้กับพระเจ้าวันนี้ขณะที่ประชุมหลับตาแสวงหาพระเจ้าไม่มองกันถ้าท่านเป็นคนนั้นที่อยากจะมอบเครื่องบูชาบางอย่างคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงให้แด่พระเจ้าผมอยากให้ท่านได้ยกมือของท่านแสดงความจริงใจของท่านต่อพระเจ้าและอธิษฐานขอบอกพระเจ้าสิ่งนั้นอาจจะเป็นทิฏฐิบางอย่างที่อยู่ในจิตใจและความไม่ยอมความแข็งขืนต่อพระเจ้าวันนี้ท่านอยากที่จะยอมมอบสิ่งนี้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และมอบสิ่งนี้ให้กับพระเยซูเพราะความรักที่มีต่อพระเยซูขอพระเยซูโปรดรับเครื่องบูชาจากหัวใจที่ได้ถ่อมลงและยอมมอบสิ่งที่ยากลำบากนี้กับพระเยซูข้าพเจ้าขาดกำลังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าขาดความเชื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ให้เราเดินในเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ให้เราเดินในเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ด้วยความหวังและด้วยความไว้วางใจและด้วยการยินยอมจำนนต่อพระเจ้าขอกำลังจากการยอมจำนนจงมาสู่ชีวิตคนที่ต้องการในวันนี้ขอกำลังในการยอมจำนนจงเสริมเรี่ยวแรงใหม่ให้กับคนเหล่านี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วขอเปลี่ยนแปลงขอกลับใจใหม่ขอมีชีวิตใหม่ถวายเกียรติพระเยซูนับจากนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเถิดในนามพระเยซูในนามพระเยซูฮาเลลูยา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 ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ